วันที่16ตุลาคาม2566ที่รัฐพสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายพิเชษเสียงเมืองพานรองประธานคนที่2ทํทำหน้าที่เป็นประธานซึ่งในช่วงกระทู้ถามสดของพรรคก้าไกลค่ะที่ตั้งคำถามโดยนายชัยธวัฒน์ตุลาธนสสบัเชียรยชื่อพรรคก้าไกลนั้นในใายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้พันตํารวจเอกทวีศส่องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ตอบคำถามแทนแต่นายชัยธวัฒน์ไม่พอใจและหารือ ว่าจะไม่ถามกระทู้สดจนกว่านายกรัฐมนตรีจะมาตอบตัวเองทําให้กระทู้ดังกล่าวต้องตกไปค่ะล่าสุดในายชัยธวัฒน์ได้ทวิตข้อความผ่านเอกระบุว่าวันนี้เป็นที่ชัดเจนว่านายกเจต,ตนาไม่ตอบกระทู้ถามสดของพรรคก้าไกลต้องการจะตอบกระทู้ถามสดเฉพาะที่ตัวเองเตรียมมาหรือชงให้โฆษณารัฐบาลเท่านั้นจริงๆประเด็นสําคัญของปัญหาที่ผมต้องการถามนายกจะเกี่ยวข้องกับการใช้อานาจที่มีลักษณะประยุทธ์คิดเศรษฐาทรมไอ้มองสั่งด้วยน่าผิดหวังที่คุณเศรษฐากล้าใช้อำนาจ ในลักษณะที่อัดผิดกฎหมายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ควรปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องแต่ไม่กล้าเผชิญหน้าการตรวจสอบตักพักฝ่ายค้านในสภาตั้งใจไม่มาตอบกระทู้ถามสดของพักเก้าไกลและเข้ามาตอบกระทู้ถามอื่นได้ในเวลาติดกัน